ดีครับครับวันนี้นะครับเราก็มาคุยกันเรื่อยเปื่อยแล้วก็จะมาทานทุเรียนกันด้วยนะครับทานทุเรียนกันด้วยนะก็ขอบคุณก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็เข้ามาเป็นกำลังใจให้ในการไลฟ์สดของต้นคนกินเที่ยวนะในแต่ละครั้งเนาะนะครับก็ขอขอบคุณจริงนะครับแล้วก็ขอบคุณในน้ำจิตน้ำใจที่ดีงามเนาะที่แวะเวียนเข้ามาเป็นกำลังใจให้กันเนาะนะก็สำหรับวันนี้เนาะไม่มีอะไรมากมายนะก็จะมานี่นะครับจะมาให้ชิมนะครับทุเรียนกันเนาะนะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงแรกทุเรียนแต่ว่าทุเรียนแถบลียองยังคงจะใกล้หมดฤดูกาลแล้วก็จะเป็นทุเรียนใต้อยู่แล้วนะช่วงนี้เนาะก็จะหากินทุเรียนใต้ได้อย่างเดียวเนาะก็ยังมีอยู่เหมือนกันเนาะทุเรียนที่ยังส่งทางตามเสียงก็ยังมีขายเยอะอยู่แต่ว่าตอนนี้ทุเรียนใต้ก็เริ่มจะขึ้นเข้ามาแล้วน่าทานให้เอ่ยนะครับอันนี้เป็นทุเรียนเนาะนะทุเรียนที่เราซื้อมาเนาะนะครับน่าทานไหมสีสันสดสวยนะครับเนาะนะเดี๋ยวเรามาทานกันนะทุเรียนน่าทานมากถ้าเราอยากกินเราก็ต้องหากินเนาะนะเราอย่าไปขี้เหนียวในสิ่งที่ได้เราอยู่เนาะเราคิดว่าถ้าเราอยากกินเราก็ต้องรีบซื้อกินเนาะไม่ว่าจะแพงหรือถูกเนาะคือเรามัวแต่ว่าคิดว่าแพงแพงแพงแล้วเมื่อไหร่เราจะได้กินใช่ไหมวันนี้ก็เลยจัดเลยนะครับจัดเลยนะครับสีสันสวยงามนะสะดุดตามากมากจัดกันให้เห็นนะอร่อยกินหมดไปหนึ่งฟูแล้วเนาะนะครับยังเหลือเยอะเลยมาทานด้วยกันเนาะเพื่อนๆเนาะนะเพื่อนท่านใดที่เข้ามาก็มารับชมเนาะก็มาทานด้วยกันเนาะนะทานทุเรียนด้วยกันนะครับเนาะหน้าตาหน้าอะไรเนี่ยI don't know.
เคยอร่อยขนาดนี้มาก่อนนะครับก็ช่วงนี้ยังอยู่ในหน้าของในฤดูของทุเรียนอยู่เนาะนะครับไปไหนมาเห็นไปไหนมาไหนก็จะเห็นร้านขายทุเรียนกันเยอะมากมายเนาะนะครับในเมืองไทยหากินง่ายนะครับแล้วก็ราคาก็พอที่จะซื้อหาได้เนาะนะครับถามว่าแพงไหมมันก็บอกไม่ได้หรอกว่าแพงหรือไม่แพงเนาะนะถ้าเรามัวแต่ว่าของแพงขี้เหนียวตะนีขี้เหนียวตัวเองก็คงจะไม่ได้กินง่ายหรอกเนาะนะครับตลอดชาติก็ไม่ได้กินถ้าเราขี้เหนียวเนาะนะครับแต่ถ้าเราคิดว่าไม่แพงหรอกของที่เราอยากจะกินเนาะนะครับนะตายไปก็ไม่ได้กินหรอกเนาะนะครับต่อให้เขาซื้อมาแล้วเคาะฝาลงว่าเอามากินนะคุณก็ไม่ได้กินเนาะนะครับยังมีชีวิตอยู่อยากกินอะไรก็กินอยากซื้ออะไรก็ซื้อเนาะนะถ้ามีเนาะนะครับไม่ต้องเก็บเงินเอาไว้เผาตัวเองเนาะนะครับอันนี้มันก็เนาะถ้าเราอยากกินอะไรเราก็รีบกินเลยเนาะนะครับเพราะว่าชีวิตของเรามันไม่ยืนหลังได้ยั่งยืนเนาะนะครับไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ตื่นมาแล้วจะได้ใส่รองเท้าคู่เดิมหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เนาะนะครับในเมื่อวันหนึ่งถ้าเราจบไปแล้วเนาะหรือว่ากายสังขารนี้วิญญาณออกจากร่างไปแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะได้กินแล้วเนาะก็ไม่สามารถที่จะได้กินแล้วในรสชาติของอาหารหรือว่าผลไม้ต่างๆที่เราอยากจะกินเนาะเราอยากไปตันหนีขี้เหนียวตัวเองเนาะทำได้เราทำได้เราก็ต้องซื้อกินได้ซื้อกินได้เราก็ต้องรู้ว่าเราไม่ได้กินบ่อยๆเนาะแต่เรานานๆกินทีก็ไม่เป็นไรเนาะถ้าเรากินบ่อยๆก็ไม่ไหวแล้วอ่ะราคามันค่อนข้างที่จะสูงเนาะแต่ก อยากจะกินนะครับเราก็สามารถกินได้เนาะนะฮะเราจะเป็นกินเนาะนะอีกหนึ่งปูเนาะอีกหนึ่งช่องจองมันก็ได้มาปูแล้วเดี๋ยวเราก็จบคิดกันเนาะนะก็มากินด้วยกันเนาะนะครับมากินด้วยกันทุกคนชอบแบบนี้เนาะถ้าเป็นกรอบนอกนุ่มในนี่ยิ่งอร่อยนะครับเขาจะว่าเราเมินมาเป็นไปหรือเปล่าเนาะนะครับจะไม่เมินมาบอกว่าความอร่อยมันบอกไม่ได้อยากรู้ต้องลองลิ้มชิมรสดูเองเนาะเยอะไม่ได้เนาะกินเยอะแล้วเดี๋ยวมันอิ่มเนาะกินเยอะแล้วเดี๋ยวมันอิ่มไม่ใช่เนาะกินเยอะเดี๋ยวมันจะร้อนเนาะกินพอประมาณอากาศร้อนด้วยเนาะเราก็เกิดมาชาติเนี้ยมีโอกาสได้กินแล้วเนาะ
เป็นไงยังเหลืออยู่เนาะยังเหลืออยู่นะครับยังเหลือเยอะเลยเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราต้องลาไปก่อนเนาะนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกับต้นคนกินเที่ยวแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเนาะที่แวะเวียนเข้ามาเป็นกำลังใจให้กันเนาะนะครับแล้วก็ท่านที่มาคอมเมนต์เนาะนะแล้วก็เพื่อนใหม่ไม่ว่าเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเนาะนะครับก็ขอขอบคุณนะที่มาเป็นกำลังใจให้เนาะแล้วก็ผมจะพยายามตอบคอมเมนต์ไปหาทุกๆคอมเมนต์เนาะนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนาะเราต้องลำลาไปก่อนนะครับเราต้องลำลาไปแล้วเนาะขอบคุณทุกกำลังใจเนาะที่แวะเวียนเข้ามาขอบคุณมากนะครับบ๊ายบายไปก่อนแล้วอยากให้ดูอีกหน่อยกินไงกินไงกินไงบ๊ายบายไปแล้วครับ